ชุดตำนานเล็กเซี่ยวหงตอนกระบี่พิโรธโกเล้งนอนพรัตสามีภรรยาลึกลับใส่มึงช่วยสอบเป่าหิมะแซ่ใส่มึงไม่เคยเป่าหิมะมาก่อนไม่ว่าหิมะที่ใดมันล้วนไม่เป่าโลกนี้คงไม่มีผู้ใดเคยเป่าหิมะที่ใส่มึงช่วยสอบเป่าคือโลหิตโลหิตบนกระบี่ของมันโลหิตของศัตรูน้ำในอ่างยังอุ่นทั้งยังแฝงกลิ่นหอมของดอกกีใส่มึงช่วยเสาะชำระล้างทุกส่วนสัตว์ซอกมุมบนร่างตนเองโดยละเอียดตอนนี้ใส่มึงช่วยเสาะกำลังก้าวผมผลัดเสื้อผ้าตัดแต่งเล็บนิ้วใส่มึงช่วยเสาะจัดเตรียมเสื้อผ้าใหม่ละออให้กับตนเองชุดหนึ่งจากเสื้อชั้นในถุงเท้าจนถึงเสื้อยาวชั้นนอกล้วนเป็นสีขาวขาวราวหิมะใส่มึงช่วยเสาะถึงกับอดอาหารมา3วันรับประทานแต่อาหารเหลวและน้ำดื่มบริสุทธิ์เนื่องเพราะใส่มึงช่วยเสาะเห็นว่าเรื่องที่จะกระทำในตอนนี้เป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและบริสุทธิ์ที่สุดไซมึงช่วยเสาะจะไปฆ่าคนเหลาจองหวนเป็นเหลาสุราที่ใหญ่ที่สุดของสถานที่นี้กิจการค้าดีที่สุดคนแออัดที่สุดและอึกกระทึกที่สุดโดยเฉพาะเมื่อเวลารับประทานอาหารตอนนี้ได้เวลารับประทานอาหารบนเหลาจองหวนความจริงอึกกระทึกวุ่นวายดุดเกาลัดในกระทะใหญ่แต่แล้วพลันสงบเงียบลงเนื่องเพราะมีคน2คนขึ้นบันไดเหลามาคนขึ้นมาเป็นคนแรกเป็นโกเนียใหญ่ที่งามอย่างพยศนางหนึ่งทั้งสมบูรณ์แข็งแรงตลอดทั้งร่างเปี่ยมพลังเต็มไปด้วยแรงดีดสะท้อนสตรีเช่นนี้ความจริงสมควรดึงดูดความสนใจผู้คนไม่ว่าปรากฏกายขึ้นที่ใดก็เป็นเช่นเดียวกันแต่วันนี้ไม่เป็นเช่นเดียวกันบนเหลาสุราในวันนี้กับคล้ายมองไม่เห็นนางเนื่องเพราะคนที่เดินขึ้นมาเป็นคนที่สองล้วนดึงดูดสายตาของทุกผู้คนไว้คนผู้นี้ใบหน้าขาวซีดสู้เปรียวเย็นชาทะนงสวมชุดขาวราวหิมะร่างคนผู้นี้คล้ายแฝงความเย็นที่เย็นเยียบกว่าน้ำแข็งสามารถผนึกซุ้มเสียงและรอยยิ้มของทุกผู้คนแข็งตัวไปคนทั้งสองนี้ย่อมเป็นซุปเนื้อวัวที่คืนสู่รูปโฉมสตรีและสี่คงเตี้ยแชร์ที่ปลอมเป็นไซมึงช่วยสอบสี่คงเตี้ยแชร์ไม่ว่าปรากฏกายในที่ใดล้วนไม่เป็นที่สนใจของผู้คนสี่คงเตี้ยแชร์ไม่ต้องการเป็นที่สนใจของผู้คนจะได้กระทำเรื่องของมันอย่างปลอดโปร่งเรื่องที่มันกระทำมักเป็นการขโมยคนที่ตกเป็นที่สนใจของผู้คนไหนเลยขโมยของได้ไหนเลยเป็นจอมขโมยได้คนที่ตกเป็นที่สนใจของผู้คนหากยังคิดขโมยตอนนี้มันคงอยู่ในห้องขังที่ทั้งแคบเล็กทั้งมืดมิดเพียงหวังพรุ่งนี้เช้ามีแสงอาทิตย์สาดลอดเข้ามาจากช่องหน้าต่างที่อยู่สูงจากระดับพื้นช่วยให้มันจับตัวเลือดตัวหมัดได้คนที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้เคยบอกว่าหากว่าในตัวท่านมีตัวหมัดเพียง 2-3 ตัวจะกัดท่านคันแทบตายแต่ในตัวท่านหากมีตัวหมัด 2-300 ตัวไม่ว่าพวกมันกัดอย่างไรท่านก็ไม่รู้สึกคันสี่คงเตี้ยแชร์ทราบว่าวันนี้ที่เป็นที่สนใจของผู้คนเนื่องเพราะวันนี้มันไม่ใช่สี่คงเตี้ยแชร์แต่เป็นไซมึงช่วยสอบไซมึงช่วยสอบที่เป็นหนึ่งไม่มีสองเทพกระบี่ที่เป็นหนึ่งไม่มีสองกระบี่อยู่ที่หว่างเอวคล้ายลูกเกาทันพาดกับสายก่อนอายุ30ไซมึงช่วยสอบมักสะพายกระบี่เฉียงๆที่กลางหลังใช้เชือกที่เหนียวแน่นชนิดหนึ่งผูกฝักกระบี่ดำแคบยาวลักษณะประหลาดอันนั้นกับกลางหลังเนื่องเพราะไซมึงช่วยสอบเห็นว่ามีแต่สะพายกระบี่เช่นนี้จึงช่วยให้อากับกิริยาของมันอยู่ในระดับที่ประเปรียวที่สุดช่วยให้มันชักกระบี่เร็วที่สุดตอนนี้ไซมึงช่วยสอบไม่ยึดถือความประเปรียวและรวดเร็วอีกทางด้านนี้ไซมึงช่วยสอบหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงหลุดพ้นจากตัวเองหลุดพ้นจากกระบี่หลุดพ้นจากขีดจำกัดของตัวเองหลุดพ้นจากขีดจำกัดของกระบี่การหลุดพ้นมิใช่เรื่องรวบรัดยิ่งไม่ง่ายดายไม่ว่าท่านคิดหลุดพ้นอะไรต่างต้องจ่ายค่าตอบแทนค่าตอบแทนที่ใหญ่หลวงนักเรื่องอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก้าวผมตัดแต่งเล็บใส่มึงช่วยสอบความจริงไม่กระทำคณิกาเรื่องชื่อสตรีมีชื่อทุกแบบทุกลักษณะล้วนเป็นคนกระทำเรื่องเหล่านี้ให้กับมันเองไม่กระทำเนื่องเพราะมันเป็นบุรุษผู้สูงศักดิ์เป็นเทพแห่งกระบี่เล็กเสื้อหงถึงกับบอกว่าใส่มึงช่วยสอบผู้นี้ไม่ใช่คนเรื่องที่ทุกคนโปรดปรานมันไม่โปรดปรานเรื่องที่ทุกผู้คนกระทำมันไม่กระทำมันคล้ายหลุดพ้นจากโลกมนุษย์กระบี่ของมันพามันตัดขาดจากโลกมนุษย์
มันเองก็ต้องการเช่นนี้ที่คิดไม่ถึงคือไซมึงช่วยเสาะยังคงพบผ่านสตรีนางหนึ่งสตรีที่ทำให้มันมิอาจไม่กลับคืนสู่โลกมนุษย์นางหนึ่งเรื่องเช่นนี้ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่มีปัญญาหลีกเลี่ยงแม้แต่ไซมึงช่วยเสาะก็ไม่มีปัญญาดังนั้นไซมึงช่วยเสาะกระทำเรื่องของคนพบรักแต่งงานมีครอบครัวกำเนิดบุตรไซมึงช่วยเสาะถึงกับบังเกิดความรู้สึกของคนดังนั้นไซมึงช่วยเสาะแทบพ่ายแพ้แทบต้องตายการศึกที่นครต้องห้ามไซมึงช่วยเสาะแทบตายในเงื้อมือของเจ้านครเมฆขาวเอี๊ยบโกเสียไซมึงช่วยเสาะตายได้แต่แพ้ไม่ได้กระบี่ของไซมึงช่วยเสาะไม่อาจพ่ายแพ้มิหนำซ้ำต้องเป็นความพิสดารประการหนึ่งของมนุษยชาติประการนี้ไซมึงช่วยเสาะต้องอนุรักษ์ไว้เนื่องเพราะนี่ไม่เพียงเป็นภาระของมันยังเป็นชะตาของมันมันต้องบรรลุถึงความเป็นเทพกระบี่ดังนั้นต้องแยกจากมนุษย์หลังจากที่ภรรยาของมันกำเนิดบุตรหญิงคนรักของมันคลอดเลือดเนื้อเชื้อไขเพียงหนึ่งเดียวของมันออกมามันก็แยกทางจากพวกนางนี่คือค่าตอบแทนที่มันจ่ายออกมาใส่มึงช่วยเสาะสะพายกระบี่ของมันอย่างเงียบงันเดินออกจากประตูคับแคบอย่างเงียบงันไม่ว่าประตูบานนี้อยู่ที่ใดล้วนเป็นของมันเป็นของมันแต่ผู้เดียวเนื่องเพราะมันคือใส่มึงช่วยเสาะเนื่องเพราะประตูบานนี้คือประตูเป็นตายใส่มึงช่วยเสาะพอผลักประตูออกไปเบื้องนอกเป็นพื้นทรายเหลืองอารามดังทองคำจันทรากระจ่างประดับอยู่กลางหาวซีคงเตี้ยแชร์สั่งอาหารแล้วผู้รับใช้ของเหลาจองหวนยืนสำรวมอยู่ด้านข้างรอให้ซีคงเตี้ยแชร์สั่งอาหารมาดว่ายืนตัวตรงแต่เท้าสั่นระริกอยู่บ้างรอจนซีคงเตี้ยแชร์สั่งอาหารท่าทีของผู้รับใช้อดแปลเปลี่ยนมิได้อาหารที่ซีคงเตี้ยแชร์สั่งคือผัดผักจานหนึ่งเต้าหู้จานหนึ่งไข่เจียว2ฟองมันโถ2ใบน้ำเปล่าป้านหนึ่งโลกนี้ไม่ทราบมีตัวเมืองหมู่บ้านชนบทมากน้อยเท่าใดทุกแห่งหนไม่ทราบมีเหลาสุราร้านอาหารมากน้อยเพียงใดยิ่งไม่ทราบมีผู้รับใช้มากน้อยเท่าใดหนึ่งเดียวที่แน่ใจคือไม่ว่าสถานที่ใดเหลาสุราร้านอาหารไหนผู้รับใช้เยี่ยงไรพอฟังแขกสั่งอาหารเช่นนี้สีหน้าไม่แปลเปลี่ยนก็แปลกไปแล้วผู้รับใช้เหลาจองหวนมองดูสีคงเตี้ยแชร์อย่างตื่นตระหนกคล้ายพบว่ากงจื้อกลุ่มกลิ่มผู้หนึ่งกลายเป็นขำถี่สุบเนื้อวัวก็อดถามซีคงเตี้ยแชร์ไม่ได้ว่าเมื่อครูท่านสั่งอะไรท่านใช้หูหนวกหรือไม่เราไม่อย่างนั้นท่านฉไหนไม่ได้ยินเราสั่งอะไรเราได้ยินเราเพียงระแวงสงสัยอยู่บ้างระแวงสงสัยอะไรสุบเนื้อวัวกล่าวว่าระแวงสงสัยว่าท่านใช่จอมขโมยที่จับจ่ายเงินทองราวทุลีดินหรือไม่อ้อฟังว่าจอมขโมยผู้นี้แม้ไม่เคยขโมยของมีค่าแต่ก็ร่ำรวยกว่าผู้ใดเพราะเหตุใดสุบเนื้อวัวกล่าวว่าเนื่องเพราะของที่มันขโมยล้วนเป็นของผู้อื่นว่าจ้างมันขโมยไม่ว่าผู้ใดคิดว่าจ้างมันขโมยสิ่งของต้องจ่ายเงินจำนวนมากฟังว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งมันขโมยกระโถนปัสสาวะให้กับคนผู้หนึ่งคนผู้นั้นถึงกับจ่ายให้มัน 50,000 ตำลึงนางถามซีคงเตี้ยแฉว่าใช่มีเรื่องเช่นนี้หรือไม่สีคงเตี้ยแชร์ทอดถอนใจกล่าวว่าโกเนียน้อยที่ทั้งน่าดูทั้งน่ารักเมื่อยืนกรานว่ามีเรื่องเช่นนี้เราไหนเลยบอกว่าไม่มีได้สุบเนื้อวัวยิ้มแล้วรอยยิ้มของนางดูไปทั้งไม่คล้ายวัวยิ่งไม่คล้ายเนื้อย่อมยิ่งไม่คล้ายน้ำซุปหากมีคนยืนกรานบอกว่านางเมื่อตอนนี้คล้ายน้ำซุปชามหนึ่งอย่างนั้นน้ำซุปชามนั้นต้องไม่ใช่สุบเนื้อวัวหากแต่เป็นน้ำเชื่อมอังจ้อพุทราจีนที่หวานยิ่งสุบเนื้อวัวกล่าวว่าหากว่าท่านขโมยกระโถนปัสสาวะใบหนึ่งได้กำไรเงิน 50,000 ตำลึงอย่างนั้นจอมขโมยผู้นี้ใช่มีเงินอย่างยิ่งหรือไม่สมควรใช่คนมีเงินมักค่อนข้างตระหนี่คนผู้นี้กลับมีข้อยกเว้นอย่าว่าแต่มันผลาญเงินดุจเดียวกับเล็กเซียวหงบางครั้งถึงกับผลาญเร็วกว่าเล็กเซียวหงอีกสีคงเตี้ยแชร์กล่าวว่ารู้จักกำไรเงินไม่นับเป็นความสามารถรู้จักกำไรและรู้จักผลาญเงินจึงนับเป็นความสามารถรู้จักผลาญเงินโดยไม่กำไรนับเป็นตัวบัดซบรู้จักกำไรโดยไม่ผลาญถือเป็นตัวโง่งมสุบเนื้อวัวยิ้มแล้วยิ้มพลางกล่าวว่าท่านทั้งไม่ใช่ตัวบัดซบที่รู้จักผลาญโดยไม่กำไรและไม่ใช่จอมขโมยที่เอาแต่กำไรเพียงแต่เป็นตัวโง่งมชั้นพิเศษที่รู้จักแต่กำไรโดยไม่ผลาญเงิน
สีคงเตี้ยแชร์คล้ายถูกด่าจนตะลึงลานในชีวิตของมันไม่เคยถูกคนด่าเช่นนี้มาก่อนมันเป็นจอมขโมยไม่ด่าผู้อื่นก็เกรงใจมากแล้วไหนเลยเคยถูกผู้อื่นด่ามาก่อนสีคงเตี้ยแชร์กล่าวว่าท่านใช่เมาไม้หรือไม่เราเพียงดื่มน้ำเปล่าไหนเลยเมาได้เราเพียงประหลาดใจคนที่ขโมยกระโถนปัสสาวะใบเดียวได้กำไรเงิน 50,000 ตำลึงเมื่อเลี้ยงอาหารค่ำแก่สตรีที่ทั้งน่าดูทั้งน่ารักฉะไหนสั่งแต่ความขาวความขาวซุปเนื้อวัวกล่าวว่าความขาวของผักความขาวของเต้าหู้ความขาวของมันโถความขาวของน้ำนางทอดถอนใจกล่าวว่าในความเห็นของเราหลวงจีนสัตซ์ซื่อที่ไม่สัตซ์ซื่อนั้นยังกินดีกว่าท่านสีคงเตี้ยแชร์ถามว่าเห็นได้อย่างไรหากเพียงรับประทานของเหล่านี้ไหนเลยมีปัญญาคลอดหลวงจีนน้อยสีคงเตี้ยแชร์ไม่ได้หัวเราะกับทอดถอนใจกล่าวว่าตอนนี้เราค่อยทราบว่าเล็กเซี่ยวโกยฉะไหนชมชอบท่านคารมของท่านคล้ายหล่อหลอมจากพิมพ์เดียวกับมันมันที่แท้เป็นเล็กปัดซบหรือเป็นเล็กเซี่ยวหงล้วนใช่ทั้งสิ้นบางครั้งมันถึงกับเป็นเล็กเซี่ยวเจียวนกน้อยและเล็กเซี่ยวเก้าสุนัขน้อยเราเข้าใจความหมายของเล็กเซี่ยวเจียวมันตอนเหินบินคล้ายนกน้อยตัวหนึ่งแต่ไม่เข้าใจความหมายของเล็กเซี่ยวเก้าเช่นไหนมีคนเรียกมันเป็นเล็กเซี่ยวเก้าเนื่องเพราะจมูกของมันประเปรียวกว่าสุนัขต่อให้เป็นอุจจาระที่ห่างไป 8,000 ลี้มันยังสูดดมได้ซุปเนื้อวัวคิดหัวร่อแต่แล้วกล้ำกลืนไว้ถลึงตามองสีคงเตี้ยแชร์อยู่ครึ่งค่อนวันกล่าวว่าท่านเล่าที่แท้เป็นสีคงเตี้ยแชร์ปลิดดาวกลางฟ้าหรือมั่วตีงึกไส้กินอุจจาระทั่วพื้นพระสุธาสีคงเตี้ยแชร์ตะลึงลานกับที่กล่าวว่าเราไหนเลยเป็นมั่วตีงึกไส้ได้กลางฟ้าคู่กับพื้นพระสุธาปลิดดาวคู่กับกินอุจจาระอย่าว่าแต่ของที่ท่านรับประทานไม่เห็นจะน่าทานกว่าอุจจาระสุนัขสีคงเตี้ยแชร์หามีโทสะไม่กล่าวว่าครั้งนี้ท่านผิดแล้วเราสั่งของเหล่านี้รับประทานเพียงเพราะเราตอนนี้ไม่ใช่สีคงเตี้ยแชร์อย่างนั้นท่านตอนนี้เป็นผู้ใดใส่มึงช่วยสอบพื้นพระสุธาคู่กับประตูตะวันตกกินอุจจาระคู่กับเป่าหิมะใหญ่ไม่ใช่ดียิ่งพลันบังเกิดซุ้มเสียงหนึ่งดังว่าดีจริงๆดีจนสามารถรับประทานอุจจาระสุนัขกองหนึ่งจากนั้นรับดาบหนึ่งซอกมุมของเหลาสุรามีโต๊ะตัวหนึ่งนั่งไว้ด้วยสามีภรรยาสูงอายุคู่หนึ่งสามีเท่าผอมเล็กแห้งกรังภรรยาเท่าอวบอ้วนขาวผ่องสามีเท่าหน้านิ่วคิ้วขมวดภรรยาเท่ากับยิ้มแย้มแจ่มใสสามีภรรยาในโลกนี้หากแม้นสองสามีภรรยาร่วมแรงร่วมใจกระทำเรื่องหนึ่งสามีมักเสียเปรียบอยู่บ้างสามีผู้เท่ามักเปลี่ยนเป็นผอมเล็กแห้งกรังหน้าตาซูบเสียวสามีภรรยาสูงอายุคู่นี้ความจริงนั่งอยู่ที่ซอกมุมไกลตาชั่วพริบตาสามีเท่าหน้าตาซูบเซียวก็มาถึงหน้าโต๊ะของสีคงเตี้ยแชร์และซุปเนื้อวัวที่ว่ารับประทานอุจจาระสุนัขและรับดาบเป็นชายชรากล่าวเองสีคงเตี้ยแชร์ย่อมถามว่าเราใหญ่ต้องรับดาบหนึ่งชายชรากล่าวว่าเนื่องเพราะท่านไม่ใช่ไซมึงช่วยสอบหากว่าท่านเป็นไซมึงช่วยสอบเราก็เป็นสุนัขกินอุจจาระทั่วพื้นพระสุธาแล้วสีคงเตี้ยแชร์ตะลึงลานอีกคราชายชราผู้นี้ความจริงนั่งอยู่แต่ไกลคำสนทนาระหว่างมันกับซุปเนื้อวัวกระทั่งคนที่โต๊ะข้างเคียงยังไม่ได้ยินชายชรากลับได้ยินแล้วชายชราผู้นี้เป็นใครหากว่าสีคงเตี้ยแชร์ทราบว่าชายชราผู้นี้เป็นใครคงต้องสิ้นสติไปในบัดดลคิดปลิดดาวอะไรหากมีคนบอกว่าวิชาปลอมแปลงโฉมของสีคงเตี้ยแชร์ไม่นับเป็นเลิศในแผ่นดินอย่างนั้นในโลกนี้คงไม่มีผู้ใดกล้ายอมรับว่าวิชาปลอมแปลงโฉมของตนเป็นเลิศแล้วคำวิชาปลอมแปลงโฉมฟังดูลึกลับยิ่งบันดาลให้ผู้คนรู้สึกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวอลี้ลับพิสดารมีหนำซ้ำมักเกี่ยวพันถึงคดีอันชั่วร้ายในยุทธจักรซึ่งความจริงวิชาปลอมแปลงโฉมเพียงเป็นหลักวิชาธรรมดาสามัญชนิดหนึ่งสตรีที่งดงามเมื่อเล่นละครตกแต่งรูปโฉมเป็นคนไว้เคราใหญ่ไม่ใช่เป็นการปลอมแปลงโฉมเช่นกันเรื่องนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับเรื่องมากหลายคิดเรียนรู้ง่ายดายคิดแตกฉานยากเย็นยิ่งวิชาปลอมแปลงโฉมของสีคงเตี้ยแชร์บรรลุถึงระดับใดนี่ไม่มีปัญญาเปรียบเปรยได้และไม่สามารถอธิบายได้ดุจเดียวกับนิ้วของเล็กเซี่ยวหงกระบี่ของไซมึงช่วยสอบ
ไม่มีคนเปรียบเปรยได้ว่าความสำเร็จของพวกมันบรรลุถึงระดับใดถึงกับไม่มีคนคาดคิดคำนวณได้เพียงแต่อย่างน้อยสามารถแน่ใจว่าวิชาปลอมแปลงโฉมมีขีดจำกัดในโลกไม่มีวิชาปลอมแปลงโฉมใดสามารถเปลี่ยนแปลงคนผู้หนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งโดยสิ้นเชิงยิ่งไม่สามารถตบตาญาติสหายที่ใกล้ชิดกับเขาที่สุดวิชาปลอมแปลงโฉมที่ลึกล้ำที่สุดเพียงแต่เปลี่ยนแปลงคนผู้หนึ่งเป็นคนที่ไม่ได้ดำรงคงอยู่อีกผู้หนึ่งหรือเป็นคนที่ไม่มีญาติสหายอยู่เคียงข้างทำให้ผู้อื่นจดจำเขาไม่ออกเมื่อสามารถบรรลุถึงข้อนี้วิชาปลอมแปลงโฉมก็มีคุณค่าของมันมีคุณค่าควรแก่การให้ผู้คนนับพันนับหมื่นไปฝึกหัดแล้ววิชาปลอมแปลงโฉมของซีคงเตี้ยแชร์แสดงว่าบรรลุถึงขั้นนี้ถึงกับหลุดพ้นแล้วซีคงเตี้ยแชร์ถึงกับทำให้เล็กเสี่ยวหงจดจำมันไม่ออกสามารถทำให้เล็กปีศาจน้อยที่ยังปราดเปรียวกว่าปีศาจจดจำไม่ออกนับว่าเป็นความสามารถถึงเพียงไหนแต่ตอนนี้ชายชราซอมซ่อที่ซ่อนตัวอยู่มุมห้องผู้นี้กลับจดจำมันออกที่น่าประหลาดยิ่งกว่าคือชายชราผู้นี้สามารถได้ยินคำกระซิบของพวกมันทั้งที่อยู่ในชุมชนอันสับสนและกั้นด้วยโต๊ะหลายโต๊ะสี่คงเตี้ยแชร์กลับคำนวณความเป็นมาคนผู้นี้ไม่ออกไหนเลยไม่สร้างความตื่นตระหนกแก่มันได้ในที่สุดสี่คงเตี้ยแชร์ยอมจำนนทอดถอนใจกล่าวว่าเราเลื่อมใสท่านแล้วเราทราบว่าท่านก็ผ่านการปลอมแปลงโฉมแต่ดูไม่ออกว่าท่านเป็นใครแต่ท่านกลับจดจำเราออกชายชราแบกปากไม่ทราบยิ้มหรือไม่ได้ยิ้มชายชราเพียงบอกต่อสี่คงเตี้ยแชร์ว่าท่านไม่ต้องเลื่อมใสเราเราก็ไม่ทราบท่านเป็นใครเราเพียงทราบว่าท่านไม่ใช่ใช้มึงช่วยสอบชายชรากล่าวอีกว่าเนื่องเพราะชาวยุทธจักรที่มีหูตาปราดเปรียวล้วนทราบว่าตอนนี้ใส่มึงช่วยสอบทั้งไม่อยู่ที่แดนกังหนำทั้งไม่ได้อยู่ในแผ่นดินตรงง้วนในสภาพเช่นนี้ไหนเลยมีใส่มึงช่วยสอบปรากฏกายขึ้นอีกในที่นี้ดังนั้นใส่มึงช่วยสอบผู้นี้ย่อมเป็นตัวปลอมชายชรากล่าวสืบต่อในสภาพเช่นนี้เราค่อยดูออกว่าท่านมิใช่ไซมึงช่วยสอบไม่ฉะนั้นด้วยวิชาปลอมแปลงโฉมของท่านยังมีผู้ใดดูออกร้อยเยินพันยอมิสู้คำยกยอตอนนี้สีคงเตี้ยแชร์พบว่าชายชราผู้นี้มิเพียงไม่น่าชังเช่นเมื่อครู่ถึงกับรู้สึกน่ารักขึ้นมาบ้างเพียงแต่สีคงเตี้ยแชร์มิอาจไม่ถามว่าหากว่าไซมึงช่วยสอบไม่อยู่ที่แดนกังหนำและไม่อยู่ที่แผ่นดินตรงง้วนอย่างนั้นมันไปยังสถานที่ผีสางอันใดชายชรากล่าวว่ามันไปยังสถานที่ผีสางแห่งหนึ่งสีคงเตี้ยแชร์มองดูซุปเนื้อวัวซุปเนื้อวัวมองดูสีคงเตี้ยแชร์ทั้งสองถามโดยพร้อมเพรียงว่าสถานที่ผีสางนั้นใช่อยู่นอกกำแพงใหญ่หรือไม่ใช่สถานที่ผีสางนั้นใช่เมืองอึ้งเจี๊ยหรือไม่ใช่สีคงเตี้ยแชร์เรียบเคียงถามว่าไซมึงช่วยสอบเป็นคนพิถีพิถันยิ่งรู้จักเสพสุขยิ่งครั้งนี้ฉะไหนออกจากหมู่ตึกที่งามบันเจิดของมันดันด้นเดินทางเป็นหมื่นลี้ไปยังสถานที่ผีสางซึ่งดอกไม้ไม่หอมนกไม่ร้องกระทั่งกระต่ายยังไม่ปัสสาวะไม่มีคำตอบชายชรากลับย้อนถามว่าท่านทราบหรือไม่ว่าไซมึงช่วยสอกก็เคยดันด้นเป็นพันลี้หลังแขนให้กับเตี่ยกังซึ่งเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักคนหนึ่งเราเคยได้ยินมาคนส่วนใหญ่ในยุทธจักรล้วนเคยได้ยินมาทุกผู้คนมักจะกระทำเรื่องที่ยากจะอธิบายได้แม้แต่ท่านก็ไม่มีข้อยกเว้นซีคงเตี้ยแชร์กล่าวว่าครั้งนี้ใส่มึงช่วยสอบไปยังเมืองอึ้งเจี๊ยใช่สืบเนื่องจากเหตุผลที่ยากอธิบายหรือไม่ใช่นั่นเป็นเพราะเหตุใดครั้งนี้มันก็กระทำเพื่อคนผู้หนึ่งเพียงแต่ครั้งนี้มันละเมิดกฎของตัวเองเราไม่เข้าใจชายชรากล่าวว่าการลงมือของมันน้อยครั้งจะเพื่อสหายเนื่องเพราะมันแทบไม่มีสหายสหายที่มีก็ไม่ขอความช่วยเหลือจากมันดังนั้นมันลงมือเพื่อคนแปลกหน้าแทบทั้งสิ้นเราเห็นว่ามันลงมือเพื่อตัวเองในชีวิตเราไม่เคยเห็นคนที่เห็นแก่ตัวเองเช่นมันมาก่อนชายชรายิ้มแล้วชาวยุทธจักรล้วนทราบสี่คงเตี้ยแชร์ดูแคลนไซมึงช่วยสอบสาเหตุเนื่องเพราะไซมึงช่วยสอบดูแคลนมันชายชรากล่าวว่าอาจบางทีท่านกล่าวถูกต้องแต่ครั้งนี้มันกลับกระทำเพื่อสหายสีคงเตี้ยแชร์แค่นหัวร่อกล่าวว่าเทพกระบี่ผู้นี้กับกระทำเพื่อสหายบางครั้งใช่สหายของมันย่อมเป็นเล็กเซี่ยวเก๋านั้น
เล็กเซี่ยวเก๋าผู้นี้ย่อมเป็นเล็กเซี่ยวโกยเล็กเซี่ยวเจียวเล็กเซี่ยวถังเล็กเซี่ยวกุ๋ยและเล็กบัดซบเหล่าลูกไก่นกน้อยตัวหนอนสุนัขน้อยรวมกันเข้าค่อยกลายเป็นเล็กเซี่ยวหงซุปเนื้อวัวความจริงนั่งอย่างสงบเสงี่ยมเรียบร้อยดุจกุลสตรีในหอห้องแต่แล้วพลันกระโดดปราดขึ้นกระโดดขึ้นมาดุจแมวตัวเมียตัวหนึ่งถูกเหยียบหางถลึงตาใส่ชายชรานั้นนางถลึงตามองเพียงแวบเดียวก็สุดนั่งลงใหม่ปิดปากไม่กล่าวว่าใครกระทั่งลมก็ไม่ผายออกมาที่ผายลมเป็นอีกคนหนึ่งซีคงเตี้ยแช่ถามว่าท่านบอกว่าใส่มึงช่วยสอบดันด้นเป็นพันหมื่นลี้ไปยังเมืองอึ้งเจี๊ยที่นกไม่ออกไข่เพื่อเล็กเซี่ยวหงท่านใช่กำลังผายลมหรือไม่ชายชราปฏิเสธอย่างสุภาพว่าเราไม่อยู่เบื้องหน้าท่านเรากระทั่งคุณสมบัติผายลมก็ไม่มีต่อให้มีลมคิดผายก็ต้องอั้นไว้ตอนนี้หากมีลมผายออกมาลมนี้หาใช่เราผายไหมไม่ใช่มันผายลมย่อมเป็นซีคงเตี้ยแชร์ผายลมแล้วซีคงเตี้ยแชร์เริ่มรับประทานหมั่นโถซีคงเตี้ยแชร์รับประทานหมั่นโถเนื่องเพราะมันหิวแล้วตอนที่มันใช้สมองจะหิวเร็วยิ่งแต่ต่อให้ซีคงเตี้ยแชร์ใช้สมองอย่างไรยังนึกไม่ออกว่าชายชราที่นั่งอยู่ตรงหน้าเป็นใครล่วงรู้เรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรชายชรากลับนึกออกว่าในใจมันคิดอะไรมีหนำซ้ำดูออกว่ามันเป็นใครพลันกล่าวว่าท่านสีคงตอนนี้ท่านใช่สามารถเลี้ยงของที่ไม่ขาวแก่โกเนี้ยที่งดงามนี้หรือไม่สีคงเตี้ยแชร์แทบกระโดดปราดขึ้นร้องว่าท่านว่าอะไรท่านสีคงเป็นใครชายชราไม่รอให้สีคงเตี้ยแชร์อลวาดชิงกล่าวว่าสีคงเตี้ยแชร์อาจไม่ใช่คนผู้หนึ่งแต่เป็นคนหลายร้อยหลายพันคนเนื่องเพราะวิชาปลอมแปลงโฉมของจอมขโมยผู้นี้ไม่มีผู้ใดเปรียบเทียบได้ยังคงเป็นคำยกยอมีหนำซ้ำชายชรายังยกยอต่อไปไม่หยุดยั้งว่าเราทราบว่าท่านเป็นสีคงเตี้ยแชร์เพียงเพราะเราทราบว่านอกจากสีคงเตี้ยแชร์แล้วไม่มีบุคคลที่สองสามารถปลอมเป็นไซมึงช่วยสอบและไม่มีผู้ใดกล้าสีคงเตี้ยแชร์ยิ้มแล้วรู้สึกชายชราผู้นี้ยิ่งดูยิ่งน่ารักปัญหาอยู่ที่ชายชราผู้นี้ที่แท้เป็นใครปัญหานี้หากไม่คลี่คลายสีคงเตี้ยแชร์ยังคงไม่ยอมปล่อยปละละเว้นชายชราผู้นี้ดังนั้นสีคงเตี้ยแชร์ถามว่าตอนนี้ท่านทราบแล้วว่าเราเป็นใครเราทราบได้หรือไม่ว่าท่านเป็นใครได้สีคงเตี้ยแชร์แทบไม่เชื่อหูตัวเองถามว่าได้จริงๆเป็นความจริงอย่างนั้นท่านตอนนี้บอกต่อเราได้แล้วหรือไม่ชายชรากลับบอกว่าไม่ได้ฉะไหนไม่ได้เนื่องเพราะเราเองไม่ทราบว่าเราเป็นใครไหนเลยบอกต่อท่านได้สีคงเตี้ยแชร์ถลึงตาใส่กล่าวว่าในโลกนี้ใช่ยังมีคนสามารถบอกต่อเราว่าท่านเป็นใครหรือไม่คาดว่ายังมีคนหนึ่งผู้ใดหญิงชราซึ่งนั่งอยู่ที่มุมห้องนั้นหญิงชราคือหญิงชราอาจบางทีนางยังไม่ชราอาจบางทีนางชราแล้วอาจบางทีนางน่าดูอาจบางทีนางไม่น่าดูไม่ว่าผู้ใดเห็นนางนั่งอย่างเรียบๆร้อยๆอยู่ที่มุมห้องอันปลอดภัยมาดว่าคนผู้นี้ไม่เคยเห็นสตรีมาก่อนยังรู้สึกได้ว่านางเป็นสตรีชรานางหนึ่งแต่ตอนนี้สีคงเตี้ยแชร์พลันพบว่าหญิงชรานางนี้ไม่ใช่หญิงชราจริงๆสีคงเตี้ยแชร์ไม่ได้สังเกตพิรุธใดออกเพียงแต่รู้สึกได้สีคงเตี้ยแชร์ทราบว่าที่ตนเองเผชิญหน้าไม่ใช่คนผู้หนึ่งแต่เป็นดาวดวงหนึ่งดวงดาวระดับเล็กเซี่ยวหงใส่มึงช่วยสอและเจ้านครเมฆขาวรอจนสีคงเตี้ยแชร์ทราบว่าที่ตนเองคิดปลิดเป็นดาวเยี่ยงไรสีคงเตี้ยแชร์ถึงกับสลบสลายไป